ำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ PB Air สายการบินแสนสบายพี่บีลองกินดูสิมะม่วงนี่หวานอร่อยดีนะจริงๆด้วยเรารู้ไหมว่าทำไมมะม่วงเนี่ยถึงมีรสหวานก็เพราะว่าแป้งในมะม่วงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำตาลตอนมันสุกอะสิแต่ว่าสับปะรดกับส้มเนี่ยไม่เห็นจะมีแป้งเลยแล้วทำไมมันหวานได้ล่ะเป็นเพราะอะไรหรอครับคุณลุงคือผลไม้เนี่ยที่มันมีรสเปรี้ยวอย่างส้มสับปะรดสตรอเบอรี่นะตัวมันเองเนี่ยมันมีทั้งน้ำตาลแล้วมันก็มีทั้งกรดอินทรีย์ผสมกันอยู่แต่พอผลไม้เริ่มสุกขึ้นกรดอินทรีย์เนี่ยมันค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นพอผลไม้ที่สุกขึ้นมันก็เลยหวานขึ้นไงอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วกล้วยเนี่ยที่ทิ้งวางไว้บนโต๊ะอยู่ดีเนี่ยพอนานวันเข้ามันกลายเป็นสีดำอะครับมันเป็นยังไงอ๋อนั่นเป็นเพราะว่าผลไม้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่เลยมีการหายใจการคายน้ำแล้วก็ยังมีการทำให้สารเนี่ยเกิดการกระตุ้นทำให้สุกเร็วขึ้นด้วยแหละผลไม้ที่เรากินกันอยู่เนี่ยนะครับหายใจได้ล้อเล่นหรือเปล่าพี่วิวจริงๆไม่เชื่อก็ถามคุณลุงดูสิพี่วิวเขาเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะไอ้การหายใจของผักผลไม้เนี่ยก็คือกระบวนการเผาผลาญแป้งและน้ำตาลที่อยู่ในผักผลไม้นั้นน่ะนะคือทำให้มันเกิดพลังงานความร้อนออกมามีการคายน้ำเพื่อระบายความร้อนออกมาสังเกตง่ายๆจากผักผลไม้ที่เราใส่ไว้ในถุงพลาสติกจะเห็นไอ้น้ำเนี่ยมันเกาะอยู่ด้านในซึ่งถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยผักผลไม้นั้นก็เหี่ยวย่นไม่สดไม่กรอบแล้วผักเนี่ยยังมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงกลับไปก็จะค่อยๆหลุดร่วงลงทำให้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยลดลงไปด้วยแต่ตรงกันข้ามกับผลไม้ที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอันนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาคุณภาพทำให้มีรสชาติดีขึ้นด้วยอย่างเช่นกล้วยทุเรียนหรือว่ามะม่วงนี่แหละแต่ผลไม้อ่อนที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยจะได้เปรียบกว่าผลไม้สุกที่มีรสหวานนะคะเพราะว่าจะทำให้เก็บได้นานมากขึ้นและอีกอย่างเชื้อโรคก็จะเข้าไปทำลายได้ยากกว่าด้วยแล้วทำยังไงเราถึงจะเก็บผลไม้ผักผลไม้เนี่ยไว้ได้นานๆล่ะครับคือบุกปัจจัยสำคัญในการที่จะยืดอายุผักผลไม้เนี่ยเราจะต้องควบคุมจุลินทรีย์ให้เติบโตช้าวิธีหนึ่งก็คือใส่ตู้เย็นนี่ใส่ตู้เย็นเนี่ยเราก็ต้องควบคุมความชื้นด้วยเคยไหมเอาผักผลไม้ใส่ตู้เย็นเนี่ยมันจะเหี่ยวไม่น่ากินเลยเพราะฉะนั้นจะต้องใส่พลาสติกเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้มันระเหยออกไปด้วยนอกจากนี้เนี่ยผักผลไม้ก็ควรที่จะสะอาดปราศจากตำหนิไม่มีรอยแผลหรือว่ารอยช้ำอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เก็บได้นานขึ้นด้วยแต่ว่าผักผลไม้บางชนิดเนี่ยก็ไม่ชอบที่อุณหภูมิต่ำจนเกินไปนะเราสองคนเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าอาการสะท้านหนาวอ่ะไม่เคยอ๋อที่กล้วยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีดำทั้งที่แช่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมคะนั่นล่ะเอ๊พี่วิวทำไมรู้เยอะจังไปแอบอ่านมาจากหนังสือเล่มไหนอ่ะเนี่ยไม่น่าถามเลยก็อ่านจากหนังสือสารานุกรมชายสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มที่26ไงอ๋อเราก็เป็นนักอ่านสารานุกรมไทยเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องไหนล่ะเล่มที่26เนี่ยลุงจำไม่ค่อยได้เรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ค่ะขอบุ๊กอ่านบ้างนะครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ PB Air สายการบินแสนสบาย